สองโพสต์พ่อใบเฟิร์นแท็กถึงนายณภัทรแซวเรื่องภรรยาซน VS เกรนซนสิ้นสุดคลิปพ่อนางเอกสาวโพสต์ล่าสุดสองโพสต์พ่อใบเฟิร์นแท็กถึงนายณภัทรแซวเรื่องภรรยาซน VS เกรนซนระหว่างรอลุ้นนางเอกสาวจะตอบรับรักหรือไม่ยังไงในวันที่3ธันวาคม65มีคนไปส่องอินสตาแกรมคุณพ่อนิพนธ์คุณพ่อของนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมชนกซึ่งร่วมทริปทะเลกับลูกสาวและครอบครัวได้โพสต์ร่วมเฟรมกับใบเฟิร์นและน้องหมาล่าสุดพร้อมแคปชั่นว่าสิ้นสุดทริปพร้อมอีโมจิแบบรัวๆภาพถ่ายโดยคุณแม่ของสาวใบเฟิร์นก็มีคนเข้ามาแซวอาทิสิ้นสุดทางเพื่อนด้วยไหมคะป้าป้าฮ่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 าสิ้นสุดทางเพื่อนด้วยไหมคะนึกว่าสิ้นสุดทางเพื่อนคะป้าป้าเป็นต้นขณะที่มีคนไปส่องโพสต์ของคุณพ่อใบเฟิร์นเคยโพสต์ภาพนายณภัทรและใบเฟิร์นลูกสาวแต่งตัวทีมฮาโลวีนพร้อมแท็กหาหนุ่มนายณภัทรแคปชั่นแซวคืนนี้ระวังผีมาอาละวาดนอกจากจะตัดผมเก่งแล้วยังเป็นตากล้องด้วยอีกอาชีพหนึ่งแอดณภัทรนายฮาโลวีนใบเฟิร์นบ้านอกจากนั้นเมื่อเดือนตุลาคมยังโพสต์ภาพทริปสวิตร่วมเฟรมกับคุณแม่ถือไอติมเหมือนในหนังเฟรนด์โซนแท็กไอจีถึงนายณภัทรและใบเฟิร์นพร้อมแคปชั่นแซวด้วยว่าไว้โซน VS เฟรนด์โซนโดยมีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แซวกันรัวๆเช่นกันพิจแจ๊สอดีตมิสทิฟฟานนี่เปิดใจปมศึกหลังเคยลั่นวาจาจะเป็นพระตลอดชีวิตพิจแจ๊สอดีตมิสทิฟฟานนี่อดีตมิสทิฟฟานนี่2009เวทีประกวดความงามสาวประเภท2แจ๊สสรวีรวีรัตถากรที่ตัดสินใจบวชเป็นพระนานถึง9ปีและมุ่งมั่นศึกษาพระธรรมวินัยอย่างจริงจังล่าสุดเมื่อวันที่1ธันวาคม65ที่วลีรัตน์คลินิกสยามสแควร์วันทิจแจ๊สได้เปิดใจกับสื่อมวลชนถึงสาเหตุการลาสึกออกมาครั้งนี้ด้วยเหตุผลส่วนตัวบางประการตัดสินใจลาสิกขาออกมาใช่ครับสึกมาได้20วันครับกลับมาประเทศไทยได้สัก2อาทิตย์ครับผมบวชทั้งหมด9ปีครั้งแรก2ปีสึกออกมา1วันแล้วบวชต่ออีก7ปีรวมทั้งสิ้น2ครั้ง9ปีแล้วไปอยู่อินเดียก็ไปมาตั้งแต่ปี2558เป็นต้นมาครับณตอนที่เป็นพระเป็นยังไงบ้างการใช้ชีวิตตอนเป็นพระผมรู้สึกง่ายและมีความสุขมากสมปรารถนาที่อยากไปอยู่ในวิถีชีวิตที่เรียบง่ายหลีกเล้นไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นชีวิตพระเรียบง่ายจริงๆตื่นเช้าสวดมนต์ทำวัดภาวนาฉันสองมื้อการแต่งกายก็ชุดเดียว3ผืนสบงอังสะจีวรง่ายไม่ต้องรีดไม่ต้องอะไรดีหมดเลยครับและผมได้มีเวลาทบทวนอยู่กับตัวเองกับอดีตที่ผ่านมาข้อผิดพลาดเรื่องราวต่างๆปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนแล้วเกิดจากเราทั้งสิ้นไม่ใช่เพราะคนอื่นพอเห็นมันก็ได้ทบทวนและยอมรับตัวเองแล้วก็แก้ไขก็กลายเป็นกลับมาแล้วมีชีวิตที่ดีมากๆเพราะพุทธศาสนาครับตอนนั้นรู้ไหมว่ากิเลสไหนตัดได้อันไหนไม่ได้ได้ความเกลียดชังที่ลดลงเลยเห็นได้อย่างชัดเจนพอจะรู้สึกโมโหก็ลูบหัวเฮ้ยเป็นพระนะพอลูบหัวแล้วรู้สึกว่าเป็นพระนะเราจะโกรธใครไม่ได้เมตตานะความเป็นพระช่วยได้อย่างสุดๆจริงๆพอมาทบทวนในความเป็นพระก็สุดจริงๆครับความรู้สึกนั้นติดกลับมาในขณะเป็นคฤหัสถ์ผมว่าติดกลับมาครับในระยะเวลาแรกที่สึกไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนว่าเรายังมีจิตใจความเป็นพระอยู่ก็ค่อยๆปรับกลับมาใช้ชีวิตปกติศีล5ศีล8ก็ไม่ต่างแต่ระหว่างพระกับโยมต่างกันสิ้นเชิงเคยลั่นวาจาว่าจะบวชไม่สึก
ใช่ครับตอนบวชครั้งแรกก็ลั่นวาจาไว้ว่าจะบวชไม่สึกแต่ในที่สุดก็อยู่ไป2ปีแล้วก็สึกแล้วสึกวันเดียวรุ่งขึ้นก็บวชต่อเลยก็อยู่ต่อมาได้7ปีซึ่งรวมเป็น9ปีถามว่าทำไมวันนี้สึกก็ยังมีจิตใจเดิมที่จะบวชอยู่สึกออกมาเพราะมีภาระบางอย่างติดค้างอยู่ก็ออกมาเคลื่อนภาระนั้นให้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะกลับไปบวชใหม่ยังรักพุทธศาสนารักวัดของผมอยู่ที่อินเดียชื่อวัดเมตตาพุทธารามมีพุทธคยาเป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่นั่นเป็นสถานที่สำคัญของโลกครับบวชตั้ง9ปีแล้ว9ปีผมก็ได้ประโยชน์จากพุทธศาสนาเยอะมากวิถีชีวิตพระในต่างประเทศไม่ได้สะดวกสบายเหมือนในประเทศไทยไม่ใช่ว่าผมหมายถึงพระในประเทศไทยอยู่สะดวกสบายไม่ขัดสนก็ยังมีที่ลำบากแต่ว่าการอยู่ต่างประเทศมันค้านกันสิ้นเชิงผมเห็นปัญหาเหล่านั้นแล้วพอศึกมาก็ยังอยากช่วยซัพพอร์ตในส่วนของการบริหารกิจการภายในวัดก็ดีการช่วยดูแลพระภิกษุสามเณรแม่ชีที่อยู่ที่นู่นกิจนิมนต์ต่างๆนี่เหมือนกับบ้านเราถ้าผมอยู่ก็ยังพอช่วยดูแลได้ไม่ใช่เป้าหมายหลักนะครับแต่อย่างน้อยให้ท่านมีกำลังใจในการบำเพ็ญสมณธรรมเพราะว่าที่นั่นการเดินทางอาหารต่างๆก็ต้องใช้เงินทั้งสิ้นอยากให้พี่ๆช่วยกันสนับสนุนพระภิกษุสามเณรไทยที่ไปอยู่ที่นั่นช่วยกันนะครับพระภิกษุเณรที่อยู่ที่นั่นดำรงชีวิตยังไงพระภิกษุสามเณรที่อยู่มินั่นโชคดีว่าค่าเงินต่ำกว่าค่าครองชีพต่ำกว่าบ้านเราทำให้ง่ายต่อการครองชีพภาระพระเณรที่อยู่ต่างประเทศก็มีแค่ค่าเดินทางครับผมเองก็มีโปรเจกต์คือตอนนี้เป็นคฤหัสถ์ก็ทำงานง่ายขึ้นโปรเจกต์ก็จะรวมกับเว็บไซต์ให้คนไทยและคนต่างชาติร่วมทำบุญให้วัดไทยในอินเดียและกระจายเงินส่วนนี้ให้กับวัดต่างๆเพื่อไว้สำหรับบูรณปฏิสังขรณ์และถวายจตุปัจจัยให้แก่พระเนนที่อยู่ที่นั่นไม่ได้สูงไปหรือให้ต่ำไปให้เพื่อดำรงชีวิตได้ไม่ลำบากผมเคยลำบากมาครับแล้วภาระที่ทำให้ต้องสึกออกมาคืออะไรเป็นภาระสำคัญส่วนตัวนิดหนึ่งในอนาคตผมอาจจะมาบอกแต่ตอนนี้ขอเวลาอีกนิดหนึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวที่บ้านนิดหนึ่งครับใช้เวลาแก้ไขนานไหมไม่นานครับมันไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นภาระค้างๆมานานตั้งใจไว้ว่าไม่น่าเกิน1ปีจะกลับไปบวชคิดว่านะถ้าไม่หลุดแผนแต่ผมก็ปล่อยให้เป็นไปตามกลไกธรรมชาติดีกว่าถ้าผมปล่อยตัวเองเกินไปก็จะไม่ดีสำหรับผมมีดราม่าว่าเหตุผลที่สึกเป็นเพราะผู้ชายมาติดพันยังไม่มีใครเลยครับแต่มี 3-4 คนทักมาในอินบ็อกซ์มาจีบครับแต่ผมไม่ได้ปักธงว่าจะต้องมีใครอาจจะเห็นผมหลอกก็ได้หัวเราะเนื้อหอมครับทิศศึกใหม่เนื้อหอมกลัวไหมว่าศึกมาแล้วจะเตลิดไม่กลับไปบวช4-5 วันนี้ผมเที่ยวทุกวันเลยเที่ยวแบบไม่ได้ปาร์ตี้นะไปพัทยาเจอพี่ๆแต่ไม่ได้ดื่มนะก็ไปเที่ยวในแบบที่พระไม่ได้เที่ยวหลังจากศึกแล้ว9ปีที่ไม่ได้ใช้ชีวิตแบบนั้นได้เจอพี่เจอน้องที่สนิทกันมันเป็นยังไงบ้างมันอิ่มมากๆครับ2วันก่อนผมไปเที่ยวคนเดียวที่เยาวราชประตูผีก็ดีนะครับผมโพสต์ไว้ด้วยทิศแจ๊สหลงแสงสีไม่กลับไปบวชแล้วมั้งหัวเราะหลวงพ่อถือไม่เรียวรอเลยแซวตัวเองครับก็คิดถึงแต่ไม่ได้หอยหาก็แค่อยากกลับไปดูมันว่าเราจะรู้สึกยังไงผมได้มีโอกาสไปดูประกวดทิพฟานี่ด้วยดูโชว์ดูอาคาซ่าอินใจมากผมไม่คิดว่าจะได้รับความรักความเมตตาเหล่านั้นกลับมาถ้าจำได้ปี2009ผมมีปัญหาผมมีข่าวที่เป็นเนกาทีฟเยอะมากมีผลกระทบต่อองค์กรต่อทิฟฟานี่ต่องานผมเป็นพลังงานลบคนหนึ่งเลยผมยังคิดว่าผมกลับมาครั้งนี้ผมได้อ้อมกอดผมได้กอดคุณจ๋าพี่ๆอดีตนางงามพี่ๆอดีตนางโชว์ผมพูดด้วยความอิ่มใจจริงๆว่าทำไมเขาถึงให้อภัยเราทำไมเขาถึงเมตตาเราขนาดนี้
กำแพงที่ผมถูกสร้างขึ้นมันพังหมดเลยครับจากที่คนเราจะให้อภัยมันยากแต่มีคำพูดหนึ่งครับที่ทิฟฟานี่พูดกับผมว่ากลับมานะแจ๊สกลับมาบ้านเราร้องไห้กลับมาบ้านเรานะแจ๊สเป็นครั้งแรกไหมที่ได้ปลดล็อกกับทีมมิสทิฟฟานี่เป็นครั้งแรกเลยครับที่ผ่านมาตอนเป็นพระได้เพียงแค่ส่งข้อความหากันขอโทษกันผ่านข้อความแต่การกลับไปครั้งนี้ผมกอดคุณจ๋ากอดพี่ทิฟฟานี่ก็บอกว่าพี่ครับคุณจ๋าครับที่ผมกลับมาผมไม่ได้ต้องการทวงคืนอะไรนะตำแหน่งผมส่งต่อให้รองอันดับหนึ่งไปแล้วไม่ต้องให้คืนผมตำแหน่งใดๆของผมชื่อเสียงใดๆของผมผมไม่ได้ต้องการคืนเลยแต่สิ่งที่ผมขอทวงคืนผมอยากได้ความรักความเมตตาที่เคยให้ผมตั้งแต่ปี2009ผมอยากได้สิ่งนั้นคำตอบก็คือผมได้มันจริงๆได้มาด้วยใจที่บริสุทธิ์จริงๆเราจะรู้สึกได้เลยครับเวลาเรากอดใครเราสบตากับใครมันไม่ได้มีผลประโยชน์อื่นใดมาทับซ้อนเพราะผมกลับไปในฐานะคนคนหนึ่งไม่ได้กลับไปในฐานะของแจ๊สทิฟฟานี่ไม่ได้มีตำแหน่งไม่มีมงกุฎไม่มีสายสะพายมันอบอุ่นเหลือเกินครับได้คุยกับอ๊อฟธนพลกับปอยตรีชดาบ้างหรือยังกับพี่ออฟได้มีการส่งข้อความหากันเพราะพี่ออฟเป็นเพื่อนของพี่ชายและเป็นเพื่อนของแฟนน้องสาวก็จะส่งข้อความหากันพูดคุยกันแต่ยังไม่ได้เจอตัวก็อยากจะมีโอกาสได้เจอกับพี่ออฟส่วนพี่ปอยได้เจอกันที่เวทีทิฟฟานี่ที่ผ่านมาแต่ยังไม่ได้เข้าไปคุยแต่ก่อนหน้านี้ได้ส่งข้อความคุยกันแล้วและด้วยความที่เป็นคนพูดภาษาเดียวกันคือพี่ปอยเป็นคนภูเก็ตผมเป็นคนสงขลาก็พูดภาษาเดียวกันอาจจะเข้าใจกันง่ายขึ้นแต่ก็อยากมีโอกาสเจอกับพี่ปอยอยากกอดพี่ปอยครับแต่ก็ได้เคลียร์กันแล้วในเบื้องต้นครับตอนนี้เป็นคฤหัสถ์แล้วใช้ชีวิตยังไงชีวิตคฤหัสถ์ยากครับวันที่ตัดสินใจสึกผมไปยืมชุดคนขับรถของวัดพ่ออีกวันก็ต้องหาเสื้อผ้าเพราะเราไม่ได้เตรียมอะไรไว้เพราะเป็นเรื่องด่วนก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากแล้วต้องมีเสื้อผ้าที่ใส่จะต้องแมทกันต้องมีรองเท้าเสื้อผ้าก็ต้องซักต้องรีดแม้แต่กางเกงในก็ต้องมีหัวเราะเพราะตอนเป็นพระไม่ได้ใส่ต้องกลับมาดูแลตัวเองแม้แต่ผิวพรรณหน้าตาทรงผมก็ต้องตัดให้เรียบร้อยแต่ตอนเป็นพระพอ15วันก็โกนหัวทีหนึ่งและที่สำคัญในเรื่องของเงินการเป็นคฤหัสถ์เราจะต้องแสวงหารายได้สร้างอาชีพขึ้นมาเพื่อที่จะให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้ผมก็วางแพลนไว้ก็คือรับทุกงานเลยในระหว่างนี้อะไรที่มันเป็นรายได้ขึ้นมาแต่ขอเป็นอาชีพที่สุจริตและผมต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นและมีโปรเจกต์กับเว็บไซต์ของบุญไทยนั่นเองซึ่งอันนี้จะเอื้อประโยชน์กับพุทธศาสนาโดยตรงอย่างที่บอกว่าพุทธศาสนาทำให้ชีวิตผมดีขึ้นได้พัฒนาชีวิตและจิตใจของผมให้ดีขึ้นมากมาวันนี้ผมสึกแล้วก็ต้องตอบแทนพุทธศาสนาบ้างถ้ามีงานที่จะต้องแต่งหญิงจะรับไหมเพิ่งมีเข้ามาครับของน้องณัฐนิสาหัวเราะเขาขอให้ผมไปเมคโอเวอร์แต่งหญิงผมก็บอกว่าขอไว้ก่อนได้ไหมเดี๋ยวโดนไม้เรียวแน่ๆหัวเราะคือถ้าแต่งเอาฮาสนุกสนุกชั่วคราวนะได้แต่ผมอาจจะขอเวลานิดนึงเพราะอาจจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทางสังคมว่าสึกมาแล้วจัดหนักเลยเหรอแต่งหญิงเลยเหรอผมเลยอยากจะขอระยะเวลาให้ค่อยๆปรับตัวกันนิดนึงอย่าเพิ่งกระชากกันแรงจนเกินไปมีกระแสว่าที่สึกมาเพราะต้องการกลับมาแต่งหญิงสภาพไม่ได้แล้วครับหัวเราะกล้ามแขนขนต่างๆมันจะออกไปสวยไม่ได้แล้วแต่ถ้าหลอกก็ไม่แน่หัวเราะขอหลอกก่อนครับคือถ้างานเดินแบบพิธีกรก็ได้ครับผมถนัดงานพิธีกรนะเพราะตอนที่อยู่อินเดียผมก็ทำพิธีกรให้กับพระศาสนาเพราะฉะนั้นเรื่องแต่งหญิงขอเวลานิดนึงครับอาจจะแต่งสนุกสนุกได้หลายคนอาจจะอยากเห็นว่าจะกลับไปสวยเหมือนเดิมไหมหัวเราะ
ก็ให้มันเป็นไปตามกลไกของธรรมชาติดีกว่าครับที่ผ่านมาชีวิตผมมีแต่เรื่องลบๆมันเกิดจากตัวเราเองแต่ผมว่ามันเป็นบทเรียนที่ดีถ้าไม่มีสิ่งเหล่านั้นผมอาจจะไม่ได้มายืนตรงนี้อย่างสง่างามด้วยความภาคภูมิใจผมเชื่อว่าหลายคนถ้าเป็นผมในวันนั้นยืนไม่ไหวหรอกครับเพราะมันหนักจริงๆครับทุกอย่างโดนปิดกั้นหมดการที่จะก้าวลุกขึ้นมาได้มันยากจริงๆแต่วันนี้ผมก้าวข้ามผ่านมันมาได้ผมเชื่อในอานิสงส์ของหลักพระพุทธศาสนาเชื่อในการปฏิบัติธรรมที่ทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นถ้าช่วงหนึ่งปีที่ยังเป็นคฤหัสถ์เกิดมีความรักเข้ามาเราจะเปิดใจไหมผมว่าผมน่าจะอยู่กับคนอื่นยากรู้ตัวเลยว่าเป็นคนที่จะอยู่กับคนอื่นที่จะเป็นชีวิตคู่ยากคนที่จะเข้ามาในชีวิตผมน่าจะต้องอดทนมากเช่นตอนเราเป็นพระต้องนอนคนเดียวอยู่คนเดียวไปไหนคนเดียวใช้ชีวิตคนเดียวแต่ถ้ามีใครสักคนเข้ามาในชีวิตผมก็ไม่รู้ว่าจะปรับตัวได้แค่ไหนหรือคนที่เข้ามาในชีวิตผมจะยอมรับผมได้มากน้อยแค่ไหนแต่ก็เคยมีคนดูดวงผมไว้นะว่าถ้าผมเจอรักแท้ผมจะสึกยิ้มแต่การสึกครั้งนี้ผมไม่ได้เจออะไรเลยนะหัวเราะอาจจะเป็นรักแท้ในรูปแบบอื่นมากกว่าอาจจะเป็นมิตรภาพแต่รักแท้ในรูปแบบอื่นยังไม่มีครับแสดงว่าก็ไม่ได้ปิดตัวเองเรื่องความรักผมว่าไม่ใช่แค่ผมครับหลายๆคนก็ต้องการความรักกันทั้งนั้นแต่ในจุดที่เราเติมเต็มชีวิตเรามีทุกอย่างครบเราไม่ได้โหยหาสิ่งนั้นแต่เราก็ไม่ได้ปิดกั้นว่าถ้าวันหนึ่งมีคนเข้ามาในชีวิตของเราพร้อมที่จะเดินไปด้วยกันพร้อมที่จะเรียนรู้ปรับตัวไปด้วยกันก็โอเคครับจีบได้หัวเราะหลังๆมีพระที่ไปแนว LGBTQ มากขึ้นถึงจะเปิดกว้างแต่ก็ยังมีเสียงวิจารณ์ว่าผิดหรือเปล่าผมคงต้องขอเทียบในหลักการของพุทธศาสนาซึ่งในทุกองค์กรทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนจะมีกฎของเขาอยู่ในทางพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันเราจะถือความเห็นของเราเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้มันจะมีแต่พังครับแต่ถ้าเอาหลักของพุทธศาสนาเป็นที่ตั้งว่าคนนี้บวชได้บวชไม่ได้ตามกฎของพุทธศาสนามันก็จะไม่มีปัญหาจริงๆผมเข้าใจนะเราในฐานะชาวพุทธเราต่างคาดหวังเราเกิดมาในขนบธรรมเนียมประเพณีที่ปลูกฝังพุทธศาสนามาตั้งแต่เกิดแต่ผมก็อยากจะขอนิดนึงว่าความรักของเราอย่าให้กลายเป็นการทำร้ายกันเองจนบางครั้งเมื่อเกิดอะไรขึ้นนิดหน่อยเราโจมตีกันโดยไม่มีเหตุผลทุกคนมีเหตุและผลของตนเองกันทั้งนั้นเราไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนผ่านอะไรกันมาบ้างกว่าที่เขาจะบวชได้เขาต้องผ่านการยอมรับตัดสินใจจึงไม่อยากให้ปิดกั้นโอกาสกันและกันโอกาสเป็นของทุกคนครับพุทธศาสนาให้โอกาสกับทุกคนขอเพียงแค่ว่าการบวชเข้ามาให้ถูกต้องในหลักพุทธศาสนาตอนที่บวชจะมีการพิจารณาอยู่แล้วโดยพระอุปัชฌาย์เองจากคณะสงฆ์ถ้าคณะสงฆ์ไม่คัดค้านว่าบุคคลนี้เป็นบุรุษนะเป็นมนุษย์นะไม่มีคดีนะคุณพ่อคุณแม่อนุญาตแล้วนะก็จะมีการถามทบทวนนี้อยู่ถ้าเป็นไปตามกฎเหล่านี้ได้ผมว่าก็ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นครับคิดยังไงกับคำพูดที่ว่าอาชีพพระเอามุมมองตอนที่ผมเป็นพระนะครับก็รู้สึกสะเทือนใจนะว่าหลายคนมองว่าบวชเป็นพระเพื่อสร้างอาชีพเพื่อหารายได้แต่ถ้ามองย้อนกลับไปไม่ง่ายนะครับคนคนหนึ่งจะต้องตื่นตั้งแต่3:30ถึง4:00ตื่นมานั่งสวดมนต์ภาวนามันง่วงนะครับแต่ท่านอุตส่าห์ตื่นมาสวดมนต์ภาวนาข้าวก็ทานได้แค่2 มื้อบางวัดทานได้แค่มื้อเดียวแต่อนุโลมให้เป็นมื้อเช้ากับเพลต่อให้มีตังมื้อเย็นก็กินไม่ได้การใช้ชีวิตพระเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายถ้ามันเป็นอาชีพจริงอาชีพจริงคนจะแห่แหนไปบวชกันเยอะมากจะไม่มีคนประกอบอาชีพอื่นใดเลยแต่ทุกวันนี้เปอร์เซ็นต์พระที่บวชในพุทธศาสนาน้อยลงมากๆครับก็ขอว่าอย่าไปผูกยึดอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์จนเป็นการทำร้ายกันเลยครับ
้